วัสดีค่ะครัวพิชพิไลนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูเจอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำผัดบล็อกโคลี่เจนะคะกับฟองเต้าหู้กรอบค่ะส่วนผสมนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะเรามีบล็อกโคลี่นะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้แบบนี้นะคะล้างน้ำแล้วนะคะค่อยเอามาหั่นนะคะหรือว่าจะหั่นแล้วก็ล้างน้ำก็ได้ค่ะพักไว้ให้เสร็จน้ำก่อนนะคะมีแครอทค่ะหั่นเตานะคะมีเห็ดหอมนะคะแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอคั่นให้มีกลิ่นหอมนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะมีซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสนะคะเจนะคะใช้แบบเจนะน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็จะเป็นฟองเต้าหู้กรอบฟองเต้าหู้นะคะเป็นแบบแห้งนะคะเดี๋ยวเราขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาฟองเต้าหู้เนี่ยมาทอดก่อนเราจะมีเทคนิคในการทอดฟองเต้าหู้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนที่เราจะทอดฟองเต้าหู้นะคะถ้าเราเอาเต้าหู้ฟองเต้าหู้ที่เราเตรียมมาแบบนี้ค่ะลงไปทอดในน้ำมันเลยนะคะจะทำให้ฟองเต้าหู้เราเนี่ยไหม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทอดนะคะเราจะเอาออกมาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเนี่ยแบบนี้แล้วก็แช่น้ำอันนี้มันยาวไปหักครึ่งแล้วกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทอดแค่นี้พอแล้วก็แช่น้ำไว้สักพักนะคะก่อนเอาไปทอดนี่ค่ะระหว่างนี้เราก็ไปตั้งกระทะน้ำมันด้วยนะคะนี่ค่ะฟองเต้าหู้ที่เราแช่น้ำไว้นะคะประมาณสัก 1-2 นาทีก็พอค่ะเอาแค่พอจับดูแล้วเขานิ่มๆแบบนี้เขาเกือบจะนิ่มค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับนิ่มมากนะคะแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำนะคะแล้วก็เอามาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะทอดนะคะเราจะซับนิดนึงค่ะมีงั้นเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นได้นะคะใช้ทิชชู่แผ่นใหญ่ๆเนี่ยค่ะซับโอเคค่ะตอนนี้น้ำมันของเราก็น่าจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะแล้วก็เอาเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้ลงทิ้งทอดเลยระวังน้ำมันกระเด็นนะคะทอดให้กรอบไปนะคะประมาณนี้แล้วก็ตักพักไว้สิ้นน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะทอดจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากเราทอดเต้าหู้เสร็จนะคะเราก็มาทำการผัดบล็อกโคลี่กันค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเล็กน้อยเราจะให้ดูฟองเต้าหู้ที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะนี่แล้วก็พักไว้ให้เสร็จน้ำมันให้เสด็จน้ำมันนะคะเห็นไหมคะว่าจะกรอบแล้วก็เหลืองสวยมากเลยแล้วก็จะพักตัวนี้ไว้ก่อนค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราจะเอาเห็ดหอมนะคะลงไปผัดเลยค่ะผัดให้เห็ดหอมสุกสวยเลยนะคะจนเขามีกลิ่นหอมเลยคั่วกับน้ำมันนะคะเอาให้เกลี่ยนิดนึงค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่กระหล่อดลงไปกระหล่อดหั่นเต๋านะคะที่เราหั่นไว้ตามด้วยบล็อกโคลี่เลยนะคะใส่ไปเลยทีนี้ก็ผัดเราให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะเล็กน้อยซอสปรุงรสนะคะเจเล็กน้อยเหมือนกันค่ะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแค
แค่นี้ค่ะทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันผัดให้ผักสุกนะคะถ้าแห้งจนไปเราเติมน้ำสุกน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะจะได้ขลุกขลิกนะคะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะมากจะผัดให้บรอกโคลีสุกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะผัดพอสุกนะคะแบบนี้ค่ะก็ชิมดูรสชาตินะคะจืดไปเค็มไปก็สามารถเติมระดิ่งนะคะเมื่อกี้เราชิมแล้วนะคะเราจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยนะคะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคแค่นี้ค่ะแล้วก็ผัดนิดนึงนี่ค่ะบรอกโคลีก็สุกเขียวกำลังดีเลยค่ะประมาณนี้พอแล้วค่ะปิดไฟได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะฟองเต้าหู้เราจะเสิร์ฟบนผัดผักนะคะเราจะไม่ผัดรวมนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบนะคะแล้วก็ค่อยจัดเสิร์ฟทีหลังค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนจัดเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะผัดบรอกโคลีเจของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมฟองเต้าหู้กรอบนะคะที่เราทอดไว้ค่ะเอามาวางข้างบนแบบนี้นะคะเรียงสวยๆสักหน่อยเนาะกรอบดีมากเลยค่ะขอชิมก่อนนะอร่อยดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูผัดบรอกโคลีเจกับฟองเต้าหู้กรอบนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้น่าทานมากๆเลยค่ะเป็นอาหารเจที่ไม่ซ้ำซากจำเจแน่นอนค่ะลองทำดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ